ดทองตั้งอยู่บนเส้นทางเขาวงดงหลวงมุกดาหารในท้องที่ตำบลหนองหรืออำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์น้ำตกแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหากได้มาเยือนอำเภอเขาวงเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอสามารถเดินทางไปได้ไม่ยากโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2291ไปทางกิ่งอำเภอนาคูประมาณ2กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาตรง3แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข2287ผ่านบ้านคนนาดีไปประมาณ 4.5 กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายหรือจะใช้บริการรถประจำทางสายกาฬสินธุ์เขาวงลงที่ตลาดสดอำเภอเขาวงแล้วต่อรถ2แถวสายบัวขาวเขาวงแก่งนางก็ได้เช่นกันน้ำตกตาดทองมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีจุดเด่นคือเป็นไปด้วยโขดหินสลับซับซ้อนดูสวยงามมากน้ำตกตาดทองมีแอ่งน้ำให้ลงเล่นได้เป็นช่วงๆทั้งด้านบนและด้านล่างของน้ำตกซึ่งเมื่อประกอบกับบรรยากาศของป่าอันอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แล้วทำให้น้ำตกแห่งนี้มีผู้คนเดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนอยู่เสมอในขณะที่การพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบอื่นๆอย่างการนั่งรับประทานอาหารกันในครอบครัวหรือการทำกิจกรรมนันทนาการเล็กๆในหมู่เพื่อนฝูงบริเวณริมธารก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามน้ำตกตาดทองจะมีสายน้ำไหลชุ่มฉ่ำให้สัมผัสกันอย่างจุใจในระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายนซึ่งเป็นช่วงหน้าน้ำส่วนในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมน้ำตกจะมีน้ำน้อยมากหรืออาจไม่มีน้ำเลยจึงไม่ควรมาเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าววันและเวลาทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 16.30 น.ค่าเข้าชมฟรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทร043244498-9รู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย